กับท้องฟ้าทะเลแล้วก็หาดทรายที่นี่ค่ะนุ่นจ๋ายังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะแหมตอนนี้นะอากาศดีมากเลยดูลมดิลมเย็นเย็นสบายมากเลยอ่ะยืนอยู่แล้วก็มีเสียงคลื่นมีลมทะเลจะบอกว่าหาดทรายตรงนี้นะมันละเอียดแล้วมันก็นุ่มมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้มาเที่ยวแค่ทะเลแล้วก็หาดทรายแล้วก็แบบอะไรเบย์แบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปไหนดีเราจะลงทะเลหรือไปหาอะไรทานตามมาสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้คือตอนระหว่างเดินเนี่ยทรายมันนุ่มแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วพอเราเดินเราก็รู้สึกแบบมันสบายอ่ะที่นี่นะคะมีชื่อว่าหาดเจ้าสำราญค่ะก็เหมือนกับว่าคือมันก็แปลตามตัวค่ะเป็นความสุขความสำราญความที่แบบอยู่แล้วแบบมีความสุขมากแล้วก็มีความงามของหาดแห่งนี้ค่ะว้ายปูลมนู้นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะเล่นน้ำเยอะมากแล้วก็แบบเล่นอยู่บนทรายคือทรายเขาละเอียดมากจริงๆค่ะมันมีความสุขอะค่ะคุณผู้ชมคือเราอยู่ตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่าเขามีรีสอร์ทที่พักเยอะแยะมากๆถ้าอยากรู้ว่าที่นี่จะมีรีสอร์ทสวยยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะที่นี่มีชื่อว่า Capstone Resort ค่ะที่นี่นะคะเป็นรีสอร์ทที่แบบว่าเป็น privacy ค่ะ private คือมีแค่10ห้องพักนั่นเองที่นี่นะเขาก็ตกแต่งแบบอารมณ์เหมือนอยู่บ้านเลยค่ะคือเป็นแบบว่าตื่นเช้ามาเปิดประตูปุ๊บกระโดดลงน้ำได้เลยหรือว่าตื่นเช้ามาเปิดประตูก็นู่นเลยค่ะทะเลโอ้สวยมากชิลมากเลยอะดูสิโหเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมคะรูปปั้นที่เป็นรูปหน้าคนแบบแข็งทื่ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่า Stonehenge เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคือเหมือนกับว่าหมู่เกาะแห่งนี้นะเป็นหมู่เกาะที่อยู่แยกออกจากแผ่นดินไกลเป็นแบบพันกว่ากิโลได้แล้วมั้งคะคือในเกาะนี้ค่ะก็จะมีเป็น Stonehenge ก็คือเจ้าหัวอย่างเงี้ยค่ะอยู่เต็มเกาะไปหมดแล้วก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้หรือไม่มีใครแบบรู้ได้ว่าไอ้เจ้าหัวรูปหน้าคนตรงเนี้ยไปอยู่เกาะนั้นได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้ค่ะได้มาอยู่ที่นี่ค่ะจังหวัดเพชรบุรีได้มาอยู่ที่ Capstone Resort แห่งนี้เฮ้ยจริงๆแล้วตั้งอยู่มันก็แบบเท่เหมือนนะมันทำให้ดูแบบที่นี่มันดูแบบมีความขลึงมีความแบบน่าค้นหาแต่ว่าจะน่าค้นหายังไงเราเข้าไปค้นหาห้องพักข้างในกันดีกว่าค่ะไปเราเข้ามาเราจะรู้สึกว่ามันมีสีสันที่แบบว่ามันดูอบอุ่นอ่ะมันมีไม้ที่แบบให้ความสุขอุ่นสีเหลืองสีของสระว่ายน้ําเสียงของทะเลแล้วก็ต้นไม้ที่มีความร่มรื่นแบบนี้ค่ะชิลมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าคือตอนนั่งอยู่ตรงนี้นะรู้สึกแบบเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็มันเงียบมันสงบแล้วก็แบบผู้คนไม่พลุกพล่านค่ะคือถ้าจะแบบชอบอ่านหนังสือหรือจะชอบทำกิจกรรม
สระว่ายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่โอเคมากเลยนะโอเคมากๆเลยแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดื่มด่ำกับบรรยากาศรีสอร์ทที่เราพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูตาจะพาเพื่อนๆค่ะไปเที่ยวต่อค่ะจะบอกว่าที่นี่นะมีถ้ำแต่จะเป็นถ้ำพิเศษยังไงต้องตามหนูตามาค่ะไปเก็บของพร้อมลุยหมดแก้วได้ไปสักการะพระพุทธไสยาหลวงพ่อโตแล้วนะคะซึ่งเป็นองค์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆในถ้ำแห่งนี้เลยล่ะค่ะแล้วเราสังเกตในถ้ำแห่งนี้นะคะเราจะเห็นพระพุทธรูปแล้วก็เจดีย์น้อยใหญ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะเมื่อสมัยก่อนนะคะรัชกาลที่4ค่ะได้เสด็จมาที่นี่ค่ะพร้อมกับพระโอรสทั้ง2พระองค์ค่ะต่อมานะคะรัชกาลที่5ค่ะท่านก็ได้เสด็จมาที่นี่เช่นเดียวกันค่ะท่านก็ได้บูรณะที่นี่ขึ้นมาท่านก็ให้พระนามว่าวิมานจักรีค่ะและที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะแสงเนี่ยเป็นแสงจากธรรมชาติค่ะคือข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นช่องที่เกิดเองตามธรรมชาติอะค่ะเขาเรียกว่าปล่องอะค่ะปล่องเนี้ยค่ะก็ได้รับแสงอาทิตย์ข้างบนใช่ไหมพอมีแสงอาทิตย์เนี่ยค่ะสาดส่องลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยแสงก็จะเฉไปตามเวลาของแต่ละชั่วโมงที่เราแบบมาถึงหรือเราได้เห็นเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เป็นบ่ายแล้วมันก็ไม่ตรงมากแล้วค่ะก็เริ่มแบบจะเฉไปทางนู้นแล้วก็นี่แหละค่ะถ้าใครอยากจะเห็นความงามก็มาเร็วหน่อยนะแนะนำว่าให้มาตอนเที่ยงค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดูรอบๆถ้ำว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างและที่เห็นนะหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดเลยค่ะไปคุณผู้ชมคะเมื่อสมัยก่อนครั้งรัชกาลที่3นะคะท่านสุนทรภู่ค่ะท่านได้เสด็จมาที่ถ้ำเขาหลวงแห่งนี้ค่ะและท่านก็ได้กล่าวชมหินงอกหินย้อยในนิราศเมืองเพชรว่าดูว่างเวิ้งเชิงพนมน่าชมเชยต่างแงนเงยชมชะง่อนก้อนศิลาเป็นลดหลั่นชั้นช่องมีห้องหับแลสลับเลื่อมลายคล้ายเลขากางคีรินหินห้อยย่อยระยะดาดดาดูดูดังผู้พ่วงนี่แหละค่ะคือก่อนที่ท่านสุนทรภู่นะคะได้เสด็จมาที่นี่และก็ได้กล่าวชมหินงอกหินย้อยในถ้ำเขาหลวงแห่งนี้ค่ะ